สนับสนุนโดยลูกชิ้นหมูโหเด้งและลูกชิ้นเนื้อวัวแท้โกเด้งต้นตำรับหมูยอรสชาติเวียดนามต้องหมูยอแม่ท้วนร้านบะหมี่ก้ามปูโอเดียนนี่ร้านนี้เพิ่งจะมาเปิดขายระยะหลังประมาณสัก20กว่าปีนะครับแต่ว่าร้านนี้เขาจะมีเกี๊ยวกุ้งเกี๊ยวกุ้งของเขาเป็นเกี๊ยวกุ้งที่เขาทำเองใช้กุ้งตัวโตๆลักษณะเหมือนกับทางเก่าแต่เขาเอาไปทอดกรอบส่วนตัวบะหมี่นี่บะหมี่คล้ายกันกับบะหมี่ของหัวลำโพงคือเป็นบะหมี่กวางตุ้งเป็นบะหมี่ไข่มีความนุ่มนวลมีความหอมไข่ส่วนที่แข่งขันกันระหว่างสองบะหมี่ก็คือก้ามปูฉะนั้นคนที่ชอบกินปูทะเลก็ต้องบอกว่าเนื้อปูทะเลที่อร่อยนั้นอยู่ที่ก้ามของมันนอกจากปูทะเลแล้วก็ยังมีหมูย่างย่างแบบคนกวางตุ้งคือย่างซีอิ๊วไม่ใช่ย่างอย่างหมูแดงสีสันอาจจะไม่สวยแต่หอมร้านบะหมี่ปูทะเลนิวโอเดียนนั้นแต่เดิมอยู่หน้านิวโอเดียนติดกับวัดไตรมิตรแต่ตอนหลังเนี่ยโยกย้ายมาอยู่ที่สี่แยกลำพูนชัยร้านนี้เป็นร้านในเกือบประจานซึ่งคุณจะพลาดไม่ได้ครับโดยเฉพาะท่านที่ชอบกินบะหมี่แบบกวางตุ้งครับสวัสดีค่ะร้านบะหมี่โอเดียนนะคะบะหมี่ก้ามปูทะเลค่ะร้านของเรานะคะก็มีที่มามาจากว่าก็คุณพ่อนะคะเป็นคนที่ได้สูตรมาจากทางฮ่องกงเป็นพ่อครัวค่ะเก่าแก่ได้สูตรมาแล้วก็อยากจะมาเปิดสาขาในเมืองไทยนะคะเปิดร้านที่เมืองไทยให้คนไทยได้ชิมรสชาติของบะหมี่ฮ่องกงดูบ้างนะคะร้านเราเนี่ยมีชื่อว่าโอเดียนก็เพราะว่าที่ตั้งร้านแรกนะคะอยู่แถวๆโรงหนังเก่าโอเดียนค่ะก็เลยตั้งชื่อว่าโอเดียนแล้วก็ตั้งหน้าร้านให้มีก้ามปูนะคะสีสดวางเรียงกันเอาไว้คนผ่านไปผ่านมาก็จะสังเกตได้ง่ายว่านี่คือบะหมี่ก้ามปูแล้วก็อยู่ตรงบริเวณโอเดียนโรงหนังเก่าค่ะส่วนอาหารของที่ร้านเรานะคะจุดเด่นก็คือวัตถุดิบทุกๆอย่างเราเป็นคนทำเองค่ะไม่ว่าจะเป็นเส้นบะหมี่นะคะที่ตีเองให้ได้เส้นเล็กเหนียวนุ่มนะคะผสมเนื้อไข่ทำให้มีรสชาติกรุบกรอบแล้วก็จะมีในส่วนของเคี่ยวกุ้งนะคะซึ่งก็จะนำกุ้งเนี่ยมานวดเองนะคะให้มีความเหนียวไม่ผสมเนื้อหมูที่สำคัญก็คือตัวก้ามปูทะเลค่ะซึ่งก้ามปูทะเลเนี่ยเราได้วัตถุดิบมาจากที่สุราษฎร์เราจะนำก้ามปูเป็นเราจะนำเนื้อปูเป็นๆนะคะตัวปูเนี่ยมานึ่งเองแล้วก็สับเองแกะเองทุกวันค่ะรับรองว่าจะได้ความสดใหม่ของก้ามปูทะเลแน่นอนค่ะนอกจากก้ามปูทะเลแล้วนะคะหากท่านมาที่ร้านก็จะสามารถเลือกทานเป็นเนื้อปูเป็นหมูแดงก็ได้นะคะเป็นบะหมี่เกี๊ยวกุ้งใส่ได้แล้วแต่ตามชอบนะคะแต่ถ้าเกิดไม่ชอบทานบะหมี่สามารถที่จะเลือกทานเป็นกระเพาะปลาน้ำแดงหรือว่าจะเป็นข้าวผัดปูทะเลก็ได้ค่ะรับรองว่าอาหารของที่ร้านเราสดใหม่ทุกอย่างค่ะที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือตัวออเดอร์ค่ะออเดอร์ของเรามีให้เลือกหลายแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นติ่มซำซึ่งก็จะเน้นในส่วนของกุ้งทะเลสดๆนะคะจะเป็นขนมจีบกุ้งสดสาหร่ายกุ้งสดแล้วก็จะมีเกี๊ยวกุ้งทอดกรอบซึ่งเมนูนี้เนี่ยถือว่าเป็นเมนูที่เด็ดที่สุดนะคะทุกโต๊ะมาเนี่ยรับรองจะต้องสั่งเพราะว่าเป็นเมนูที่อร่อยนะคะทานเล่นได้เด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีหอยจ้อปูทะเลค่ะซึ่งเราก็จะทำเองเหมือนกันจะเน้นเนื้อปูแล้วก็เนื้อกุ้งค่ะหากท่านมาที่ร้านนะคะเลือกทานได้ตามชอบเลยค่ะรับรองไม่ผิดหวังค่ะค่ะหากท่านสนใจมาทานที่ร้านโอเดียนบะหมี่ก้ามปูของเรานะคะก็คือร้านจะตั้งอยู่บนถนนเจริญกรุงค่ะมาไม่ยากถ้าเกิดว่ามาทางรถไฟฟ้าใต้ดินนะคะก็ขึ้นที่สถานีหัวลำโพงจากนั้นก็เดินตามทางนะคะมาที่วัดไตรมิตรค่ะเดินทะลุวัดไตรมิตรออกประตูเล็กนะคะจากนั้นย้อนมาสวนทางกับรถวิ่งค่ะเดินมาประมาณสัก10ห้องแถวร้านเราจะอยู่ใกล้ๆกับธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะสังเกตได้ไม่ยากแต่ถ้าเกิดว่าท่านขับรถมานะคะก็จะมี2ทางมาทางถนนพระราม4นะคะ
เลี้ยวผ่านมาทางด้านข้างของด้านหลังของวัดไตรมิตรนะคะเป็นถนนไมตรีจิตเลี้ยวผ่านแยกนาวองนะคะจากนั้นเลี้ยวซ้ายมาค่ะก็จะเจอร้านเราตั้งอยู่ทางขวามือสังเกตก้ามปูที่หน้าร้านได้ไม่ยากเช่นกันค่ะหรือถ้าเกิดว่าผ่านมาทางวัดเล่งนี่นะคะก็ตรงมาเรื่อยๆเลยค่ะผ่านแยกหมอมีจากนั้นเลี้ยวขวาตรงผ่านสี่แยกลำพูนชัยนะคะร้านตั้งอยู่ทางขวามือค่ะหาไม่ยากนะคะลองสังเกตดูได้ค่ะและสำหรับที่สาขาโอเดียนนี้นะคะก็จะเปิดปิดเวลา9โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันค่ะหยุดวันอังคารสุดท้ายของเดือนละ1วันค่ะนะคะสามารถโทรมาสอบถามได้ค่ะถ้าหาไม่เจอนะคะเบอร์0868882341อีกเบอร์หนึ่งนะคะ0847034042แต่ถ้าเกิดว่าท่านไม่สะดวกที่จะเข้ามาถึงในเมืองในเยาวราชนี้นะคะไปที่สาขาตรงถนนรัตนาธิเบศรได้ค่ะอยู่ตรงนนทบุรีนะคะก็ใกล้ๆกับสะพานพระนั่งเกล้าค่ะฝั่งขาเข้าติดสะพานเสือกม้ากับรถค่ะส่วนเวลาเปิดปิดของร้านนะคะสำหรับสาขารัตนาธิเบศรเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่9โมงเช้าถึง2ทุ่มนะคะหยุดวันจันทร์สุดท้ายของเดือนละ1วันเช่นกันสามารถติดต่อสอบถามนะคะได้ที่2เบอร์ด้วยกันค่ะเบอร์แรกค่ะ0860538484และอีกเบอร์หนึ่งนะคะ0838288984ค่ะยังไงสามารถโทรมาสอบถามที่ร้านได้นะคะถ้าหาไม่เจออ๋ออีกอย่างนึงนะคะร้านของเราเนี่ยมีรับออกงานนอกสถานที่ด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงานเลี้ยงสังสรรค์หรืองานบวชนะคะติดต่อเข้าไม่ได้ค่ะที่เบอร์ของร้าน0868882341ค่ะขอบคุณมากค่ะและอย่าลืมนะคะคิดถึงบะหมี่ก้ามปูต้องมาที่ร้านโอเดียนค่ะขอบคุณค่ะ